มาขอแสดงความยินดีในการที่ท่านสมาชิกจิตตภาวนาสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถึงได้ตามที่ต้องการคือเวลาหัวรุ่งทันทีว่าที่ไม่เคยใช้ก็จะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างไรนี่คงจะได้ฝึกเดินเดินสุญญตาเดินไม่ต้องมีผู้เดินจะได้มากขึ้นระหว่างที่เดินมานี่ใครเขาจะพูดจะคุยใจกันตามใจเขาเราจะมีสติเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินแบบที่เขานั่นเรายกหนอย่างหนอเหยียบหนออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันสติไปกำหนดแต่เพียงว่ามันมีอิริยาบถเป็นอิริยาบถยกขึ้นย่างไปเหยียดลงยกขึ้นย่างไปเหยียดลงเป็นอิริยาบถของธรรมชาติตามธรรมชาติเนี่ยของนามและรูปหรือร่างกายไม่มีตัวผู้เดินนับแต่สะดุดจะอะไรบ้างก็ยังไม่รู้สึกว่ามีตัวผู้สะดุดตกอกตกใจนึกว่าไม่คุยกันใครจะคุยกันก็ตามใจเขาเราสามารถที่จะเดินไปในหมู่คนที่เขาคุยกันจะโรตามใจเขาว่านี่เราทำได้ทุกแห่งไม่ใช่จะต้องปิดเงียบไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทำในห้องกลับอาตาห้องกลับนะคนเดียวอย่างนั้นนะโดยข้างเคียงมีคนอื่นมีอะไรต่างๆแต่สามารถกำหนดอารมณ์ที่ต้องการกำหนดขับไล่ที่ต้องการไม่รู้สึกว่าตัวกูไม่ต้องมันมีความลับอย่างหนึ่งตามที่อาตมาได้สังเกตเห็นมาว่าไอ้ความสงัดตัวความสงบสงัดเพื่อสมาธินั่นมันมีเมื่อจิตไม่มีตัวกูเมื่อจิตไม่มีตัวกูเนี่ยไปนั่งคนเดียวในป่าช้าแล้วคนเดียวโดดแล้วจิตไม่มีตัวกูคือตัวผู้ผู้ตัวผีอยู่เนี่ยมันไม่เป็นสมาธิมันสงัดไม่ได้ถ้าจิตมันไม่มีตัวกู้มันไม่มีตัวกู้ก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัตินะครับกลางโรงละครจิตไม่มีตัวกู้กำหนดอารมณ์ที่ต้องการกำหนดอยู่นั้นก็เป็นสมาธินะไม่ในกลางโรงละครประโยคนี้สั้นว่าเป็นสมาธิแท้จริงเมื่อจิตไม่มีความรู้สึกว่าตัวกู้มันไปลองดูที่ตรงไหนที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันจิตไม่มีตัวกู้ก็เป็นสมาธิทันทีโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าเราจะต้องฝึกหากันถึงขนาดนี้แล้วมีสมาธิได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ที่เราต้องการจะมีสมาธิมีอะไรมาให้จิตกำหนดปิดทางเกิดแทนตัวกูความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเรื่องนี้ทางการที่เกี่ยวกับตัวกูของกูไม่มาเกิดนี่ก็เป็นสมาธิบางทีเป็นสมาธิชนิดที่มีวิปัสสนาได้ด้วยจะมีความรู้แจ้งในสิ่งบางอย่างที่ด้วยขอฝึกหัดอย่างนี้สมาธินั่นจะแท้จริงยิ่งขึ้นจะสำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นจิตไม่มีตัวกูเมื่อใดก็เป็นสมาธิเหมือนนั้นเป็นสมาธิอุตมะขั้นต้นหยาบๆคือฝ่ายสมถะไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปด้วยมันก็ครบบริบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาในการที่มีชีวิตอยู่โดยจิต
ไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าสมกูนั่นจึงขอร้องเป็นอย่างมากให้หัดทุกอย่างคือทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนอิริยาบถอะไรก็ตามให้เคลื่อนไหวไปโดยอิริยาบถนั้นโดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวกูกูเคลื่อนไหวที่ไหนเนี่ยมาเดินมาเนี่ยไม่มีตัวกูเดินไม่รับประทานอาหารอย่าระวังไม่มีตัวกูกูรับประทานมีแต่ตามธรรมชาติหรือปากคือรับประทานอาหารโดยที่ไม่ต้องมีตัวกูมันจะไม่เกิดความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถูกปากหรือไม่ถูกปากเท่านั้นมันความฟุ้งซ่านให้ความโง่ความเกิดรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบคือดีใจหรือเสียใจขึ้นมาเนี่ยอะไรบ้างก็รู้ได้เองว่าวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างคือประทานอาหารเรื่องอาบเรื่องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะไปนั่นมานี่ลุกขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเป็นผู้กระทำจะเป็นไปโดยนามรูปนามรูปล้วนๆที่ประกอบอยู่ด้วยสติและปัญญาต้องการอยู่ที่นั่นเวลานั้นนามรูปนั่นประกอบอยู่ด้วยสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็ปัญญาตามสมควรนี่เป็นกฎเกณฑ์อยู่เป็นหลักทั่วไปสำหรับการมีชีวิตท่านมีชีวิตชนิดไหนฮะเป็นชาวนาเป็นชาวสวนเป็นผู้ค้าขายเป็นกรรมกรเป็นผู้ทำราชการเป็นผู้ควบคุมคนงานในการทุกแท้เลยมีสติอยู่เลยสติอย่ามีตัวผู้มันก็จะเรียบร้อยมันจะไม่เกิดกิเลสมันก็จะไม่เกิดเป็นวุ่นวายขึ้นมาในจิตใจผู้ไม่มีสติพออะไรไม่ตรงตามความต้องการหน่อยก็โกรธนะบางทีก็ด่าแล้วด้วยถึงก็ด่าออกมาก็ได้มันเป็นตัวอย่างนั้นถ้ามันไม่มีสติถ้ามันมีสติมันก็ควบคุมไว้ได้ในความถูกต้องในความเป็นปกติและทำใจแก้ไขไปบางทีก็จะหัวเราะเยาะได้ด้วยมันก็ไม่เกิดเรื่องแม้กับครอบครัวของเราเหมือนกันแม้กับคนที่เกี่ยวข้องด้วยหรือคนที่มาธุระการงานอะไรต่างๆแล้วนี้มีสติเป็นสัญชาตญาณปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นที่เนื้อเราดีกว่าเราหรือที่ต่ำกว่าเราต่ำต้อยกว่าเราปฏิบัติถูกต้องทั้งสองอย่างไม่ต้องมีความรู้สึกที่ร้อนเป็นไฟขึ้นมาในจิตใจในบทเรียนมันอยู่ที่นี่กระทำทุกอย่างบทโดยไม่ต้องมีผู้กระทำจึงขอร้องให้เดินมาอย่างบทเรียนนี้ไม่ต้องมีผู้เดินพยายามฝึกหัดสักหลายวันหน่อยก็จะได้มากขึ้นมันก็ควบคุมสติไว้ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นในชีวิตนี้ก็จะลดปัญหาไม่มีความร้อนไม่มีความวุ่นวายไม่เกิดกิเลสชนิดที่ว่ามันตัดเจ้าของอย่างที่ออกชื่อมาแล้วให้เป็นตัวอย่างไปจำไว้บ้างความรักก็ตัดความโกรธก็ตัดความเกลียดก็ตัดความกลัวก็ตัดความตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตัดที่ตกกังวลก็ตัดอาลัยอาวรณ์ก็ตัดอิจฉาริษยาก็ตัดความหวงก็ตัดความหึงก็ตัดเพื่อมันเผลอสติไปมีตัวกูของกูเข้า
ยิ่งจะรู้สึกบวกลบยิ่งยินร้ายบวกลบไม่สม่ำเสมอถ้าต้องการความปกติสม่ำเสมอประกอบคุมให้มันเกิดตัวกูตั้งแต่ว่าไม่มันเกิดรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามันมีแต่เพียงว่าถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นอย่างนี้อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรจะไม่นึกไปถึงเรื่องเสียเรื่องได้เรื่องขาดทุนเรื่องกำไรอย่างนี้นึกก็เดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรจะต้องพูดจากับเขาอย่างไรจะต้องกระทำตอบกับเขาอย่างไรจะต้องกำหนดในจิตใจของเราอย่างไรชีวิตนี้ก็เย็นเป็นชีวิตเย็นไม่ร้อนเย็นเลยเป็นประโยชน์นี่คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ามีสติมีสติฝึกกันจริงๆให้มีสติกันจริงๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นคือกระแสแห่งความทุกข์ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ถ้าควบคุมได้ก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์มีแต่นั้นเองถ้ามีสติพอกับมันก็ควบคุมได้สติบทนิยามของสติสำหรับคนทั่วไปนะถอดรูปมาจากพระคัมภีร์คือความระลึกได้ระลึกได้ถึงสิ่งที่ควรรู้และควรนำมาใช้ทันเวลาของเหตุการณ์นั้นนั้นจะลึกได้ถึงสิ่งที่ควรรู้หรือควรนำมาใช้ใช้ปฏิบัติก็ทันเวลาแห่งเหตุการณ์นั้นนะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสติไม่ต้องภาวนาไม่ต้องสุนทรไม่ต้องทำอะไรเร็วลึกได้เร็วทันควันไม่ต้องสายควันแรกรู้สิ่งที่ควรจะทำการที่ต้องฝึกให้มันมากกว่าธรรมดาเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องกิเลสมันเป็นเรื่องยิ่งกว่าธรรมดามันยิ่งกว่าธรรมดามีสติตามธรรมดาเท่าที่ธรรมดานี้มันไม่พอข้อนี้อย่ามองข้ามธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตทุกชนิดทุกชั้นมีสติทั้งนั้นเลยสุนัขแมวมูม้าตาไก่ลิงข้างอะไรก็ตามมันมีสิ่งที่เรียกว่าสติอยู่ตามสมควรทั้งคนเราถ้ามันอย่างนั้นมันก็เหมือนคนสลบไปหรือว่าคนเสียสติว่าทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะเดินมันก็เดินไม่ได้จงตัวไว้ไม่ได้นะนี่มันก็จะละเมอไปมันก็จะกินข้าวทางจมูกก็ไม่รู้ตัวถ้ามันไม่มีสติเพราะนั้นขอให้เห็นชัดทีเดียวว่ามันจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตรอดชีวิตอยู่ในความมีสติไม่หกล้มคอหักตายหรือลิงข้างกระโจนไปทำสิ่งไม่ด้วยความมีสตินี่เรียกว่าสติตามธรรมชาติตามธรรมชาติมีสำหรับให้มีชีวิตอยู่ได้โดยปลอดภัยแต่ไม่พอสำหรับจะมีชีวิตที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจะมีคุณธรรมชั้นสูงที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานมันไม่มีมันไม่พอเมื่อไม่พอก็ต้องฝึกแค่นั้นไม่มีทางอื่นก็ฝึกให้มันพอนี่จึงเกิดระบบการฝึกอานาปานสติมีที่นี่ก็ว่าจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทดังที่กล่าวมาแล้วอย่าให้มันไวต่อความรู้สึกบวกหรือลบไม่ดีใจไม่เสียใจไม่โกรธไม่รักคงที่อยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่ไปแต่เป็นเรื่องครับเราได้พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาโดยละเอียดแล้วเมื่อวานที่วันนี้ก็จะพูดถึงมีสติควบคุมให้มันเป็นไปได้ติดตามที่มันถูกต้องคือไม่เกิดความทุก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดจดจำว่าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อมีผัสสะเมื่อมีผัสสะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ตามเมื่อมีผัสสะจะต้องมีสติควบคุมผัสสะให้มันถูกต้องให้มันเดินไปถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดผัสสะโง่ผัสสะไม่รู้อะไรมันก็เป็นไปอย่างติดผัสสะมันติดมันโง่มันก็เกิดเวทนาโง่ตัณหาโง่อุปาทานโง่ภพชาติโง่กันจนเต็มไปด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้มากมายสรุปรวมความแล้วก็ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะต้องควบคุมให้ได้ก็คือเวลาที่มีผัสสะทุกคนต้องมีผัสสะเกิดขึ้นตามหน้าที่การงานต้องตนต้องตนแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าจะเป็นคนอิสระอยู่ในบ้านในเรือนต้องตนไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรกับคนภายนอกมันก็มีผัสสะอย่างไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังทำหน้าที่อยู่ถ้าทำผิดต่อผัสสะก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบหรือว่าดีใจบ้างเสียใจบ้างคู่ตรงกันข้ามมันก็ไม่สบายถ้าไม่เกิดเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็คงอยู่ในความถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องทุกกรณีที่จึงต้องฝึกให้มีสติเร็วพอมากพอในทุกผัสสะในทุกกรณีของผัสสะแยกออกเป็นว่าเพื่อป้องกันกิเลสก็ตามเพื่อกำจัดกิเลสออกไปเสียประทานหรือเพื่อจะทำอะไรให้ดีก้าวหน้าต่อไปก็ตามมันล้วนจะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องชักจูงจนมีพระพุทธภาษิตว่าสติสัพพัทธะอัตถิยาสติเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในทุกกรณีจนถึงสติอันบุคคลพึงปรารถนาในทุกกรณีปรารถนาเอามาใช้ไม่ว่าในกรณีใดชีวิตนี้มันจะมีกรณีกี่ร้อยกี่พันอย่างทุกกรณีต้องมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องป้องกันก็ได้แก้ไขก็ได้พัฒนาก็ได้อะไรก็ได้มันเกี่ยวข้องกับสติทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะต้องใช้ในทุกกรณีทุกกรณีจะมีโลกจะรอดชีวิตในโลกก็ต้องสติที่จะฆ่ากิเลสละกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องด้วยสติอันนั้นเป็นน้อยเรารู้จักค่าของสติมันพอทั้งควรแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสติอย่างไรโดยวิธีใดตอบมาเมื่อจะดูกันในแง่ของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์จะรู้จักใช้สติมาเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีนั่นก็ได้ตั้งแต่มนุษย์มันเริ่มละจากความเป็นสัตว์ป่าเป็นคนเป็นเริ่มเป็นคนขึ้นมาคนชุบยุคแรกกับคนป่าเขาก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นมันตายหมดอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นมันตายหมดเลยนี่สติในระดับต่ำต้อยอย่างนั้นเขาก็มีเรื่องรู้สึกแล้วก็ทำให้มากขึ้นจนกลายเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็นไสยศาสตร์เป็นเวทมนต์คาถา
เสกเป่าอะไรกันไปตามเรื่องนี่มันมีมูลจากความมีสติความมีสติพวกยักษ์พวกมารคือเราจะอ่านพบในเรื่องทั่วไปนั้นก็มีสติเรียกกำลังจิตคือลมหายใจพิเศษให้มีเข้มแข็งแก่กล้าในการรบต่อพันถูกตีถูกทุบนอนฟุบลงไปแล้วก็ต้องรวมสติใหม่ลุกขึ้นลุกเนื้อลุกตัวรบต่อไปได้อีกคุณสามารถต้องรวมสติต้องรวมสติจิตศูนย์ไปนะกลับมาใหม่ผมยักษ์พวกมารก็ยังทำเป็นเมื่อมันเนื่องกันอยู่หลายๆอย่างตามธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ๆนะครับถ้าเรามีสติหนังใจละเอียดอ่อนสุขุมให้มันมีความละเอียดอ่อนสงบระงับมันก็มีผลไปถึงว่าร่างกายสงบเย็นเลือดที่ออกที่แผลไหลน้อยมีแผลมีเลือดไหลออกมาแผลจะกันจะทำความสติให้ได้ให้สงบให้มากที่สุดมันจะกลายเป็นว่าเลือดจะออกมาน้อยหรือว่าจะให้หยุดก็ได้นี่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอะไรแท้ๆมันก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งคนป่าเขาจะต้องรู้จักใช้กันมาแล้วตั้งแต่สมัยจะกี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วสุดท้ายจนกระทั่งมันไปอยู่ในรูปไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ปัตถาเวทมนต์คาถาเป็นชายกันมาเล่มน้อยของเหตุจิตตภาวนาอำนาจจิตที่กุศลในการมีสตินี่เรียกว่ามันเริ่มรู้จักแล้วใช้กันมาจนสรุปเป็นคำที่มีความหมายมากว่าเรียกลมปราณเรียกลมปราณแห่งชีวิตเข้ามาหาตัวคือว่าลมปราณแห่งชีวิตมีอยู่ในโลกมีอยู่ตัวภายในธรรมสติเรียกเข้ามาหาตัวเรียกเข้ามาหาตัวเข้มแข็งแข็งได้เปรียบผู้อื่นนะครับสามารถทำในอย่างนี้ได้นี่ก็เรียกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องของอานาปานสติที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่ต่อมามันเข้ามาเกี่ยวกับศาสนาเพราะว่ามนุษย์มันเริ่มรู้จักมากขึ้นนี่จะเป็นที่เรียกว่าชีวิตจิตใจหรือความทุกข์หรือกิเลสที่มีมากขึ้นยังถูกนำมาใช้กับเรื่องตั้งจับกิเลสสร้างความสงบสุขในทางจิตทางใจในที่สูงขึ้นไป จนเกิดแบบทางศาสนาขึ้นมาอานาปานสติทางแบบศาสนาขึ้นมาหาที่สุดแต่ว่าพวกฤาษีชีไพรมุนีในป่าในดงก็ค้นพบกันมาตามลำดับก็ไม่ใช่น้อยที่เขาพบกันมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่น้อยมันก็สูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบแบบของท่านที่สูงสุดมันคุยได้ว่าไม่มีใครจะพบให้ดีไปกว่านี้สูงไปกว่านี้อานาปานสติตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบกับบัญญัติวันสูงสุดไม่มีใครปฏิเสธค้นพบให้ดีไปกว่านี้เอาเป็นว่าเรายุติกันที่แบบของพระพุทธเจ้า
แม้หลังสุดที่มนุษย์จะค้นพบเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานนั้นมีระเบียบมีหลักเกณฑ์รัดกุมตามธรรมชาติเพื่อมีความสงบสุขในขั้นต้นต้นในระดับสีนี้ก็มีเพื่อมีสมถะสมาธิความจิตร่มรื่นตรงนี้เพื่อมีวิปัสสนาคือความเห็นแจ่มแจ้งลึกขึ้นไปจนทำลายอวิชชาหรือกิเลสได้นี่ก็มีสำหรับจะเสวยความสุขจบแล้วในที่สุดก็เสวยความสุขที่เกิดมาจากความหมดกิเลสนั่นก็ได้สติอีกเหมือนกันมีสติเสวยความสุขมีสติปฏิบัติมาจนสำเร็จนี่มีสติเสวยความสุขมันเป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติมีท่านต้องสนใจต้องได้สิ่งนั้นจนกระทั่งมีสติเสวยความสุขมันเกิดมาจากการปฏิบัติที่จะหาพบได้ในอานาปานสติแบบที่เราใช้กันอยู่แบบที่หกขั้นเนี่ยซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้มาบอกให้รู้กันโดยทั่วไปว่ามันเป็นแบบสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเราได้ยินได้ฟังได้อ่านตำนานพุทธประวัติว่าเด็กชายสิทธัตถะอายุ7ขวบก็ทำอานาปานสติได้เมื่อไปในพิธีแรกนาขวัญของพระบิดาแต่มันเป็นอานาปานสติชนิดที่ธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมาธิวิปัสสนาอะไรมากมายนะจะสามารถกำหนดสติหยุดระงับได้ไม่น้อยทีเดียวแล้วมันก็ขยายต่อไปขยายสูงขึ้นไปเป็นสมถะเป็นฌานเป็นสมาบัติแล้วก็เป็นวิปัสสนาตัดกิเลสตัณหาได้โดยการทรงปวงโดยพระพุทธเจ้าในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงได้อาศัยแบบที่เรียกว่าอานาปานสตินี้เพื่อการตัดสรู้ถ้าท่านก็ได้จัดสรู้ในเวลาหัวรุ่งแห่งอันอิสาขานั้นโดยระบบอานาปานสติข้อความนี้ปรากฏชัดอยู่ในสบาลีที่เมื่อคาถาก็ได้อาศัยอานาปานสติวิหารจัดสรู้ขึ้นแล้วพระองค์ประสงค์แนะให้สาวกชายประสงค์สรรเสริญทรงสรรเสริญการปฏิบัติในระบบนี้เมื่อในเรื่องที่จะปฏิบัติวินัยวินัยแท้ๆนี้นี่ก็ยังทรงใช้มีสติถ้าจะปฏิบัติวินัยได้ดีมีศีลได้ดีต่อไปก็มีสมาธิได้ดีมีวิปัสสนาได้ดีก็มีสติพระองค์ได้ตรัสรู้โดยระบบอานาปานสติทรงแนะให้ใจทรงสรรเสริญทรงสรรเสริญอาจจะมีคนไม่เชื่อนะฮะอาตมาพูดเอาเองก็ไปดูเอาเองในสบาลียกมาไหว้หนังสือที่เป็นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เป็นมันยืนยันเป็นตัวหนังสือชัดอยู่ได้อยู่ว่าได้อาศัยระบบอานาปานสติเป็นวิหารธรรมในวันที่ตรัสรู้ในวันที่จะตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้ได้ด้วยวิธีของอานาปานสติเป็นวิธีเฉพาะรัดกุมอย่างที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายที่เราเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่มหาสติปัฏฐานสูตรเคยรู้กันไหมว่าไม่ใช่มหาสติปัฏฐานสูตรมันยืดยาวอ่านตั้ง6ชั่วโมงไม่จบไม่เอาอันนั้นไม่เอาเพ้อมากเกินไปมันอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายยาวเพ้ออ่าน6ชั่วโมงไม่จบ
เขาเรียกกันว่ามหาสติปัฏฐานสูตรแต่แม่ในกรุงเทพศาลาวัดในกรุงเทพก็ติดคำนี้กันว่าอะไรก็มหาสติปัฏฐานอะไรก็มหาสติปัฏฐานคุณเอาไปเป็นอันเดียวกันมันคนละเรื่องอานาปานสติสูตรมันอ่านชั่วโมงไม่ขึ้นชั่วโมงไม่จบจะมีระเบียบปฏิบัติ16ขั้น4หมวดหมวดละ4ขั้น16ขั้นส่วนมหาสติปัฏฐานมากมายยืดยาวไม่รู้กี่หมวดหมวดละกี่หมวดกี่หมวดนับเป็น10หมวดและแจกลูกปีรูปแต่รูปเป็นชั่วโมงนั่นเขาเรียกว่าระบบมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานมากเกินไปนั่นเป็นไปแต่เมื่อกี้ก่อนนะถ้าที่มีระบบอานาปานสติครอบคลุมที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่านี่พอแล้วศึกษาให้ดีว่า16ขั้นอย่างไรสี่หมวดหมวดและสี่ขั้นนั่นเป็นอย่างไรมันมีความหมายเป็นธรรมะเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆมันก็ใบไม้คำพูดเดียวมันจะเนื้อหาสาระก็เป็นระบบที่ไม่ทบไปทบมาทบไปทบมาคือมันติดต่อก็ไปตามลำดับจนจบสูตรไม่ได้ซ้ำวกวนอะไรนั่นที่หนึ่งก็จัดการเรื่องกายสำเร็จแล้วจะใช้เป็นเครื่องปฏิบัติเรื่องเวทนาต่อไปปฏิบัติเวทนาสำเร็จแล้วก็ควบคุมจิตได้ควบคุมจิตได้แล้วก็ทำเป็นปัจจนาสูงสุดในเรื่องนิจจาเป็นต้นสมบัติรู้มรรคผลนิพพานติดต่อแล้วไม่ยังไม่มีวกวนซ้ำซากเรียกว่าตั้งแต่จุดตั้งต้นจนไปถึงปลายทางก็คือบรรลุนิพพานไม่ต้องเปลี่ยนระบบไม่ต้องเปลี่ยนเป็นว่าเดี๋ยวปฏิบัติระบบนั้นระบบนี้หลายระบบอย่างคำชีวิตุชิมะต้องจัดขึ้นมาใหม่เป็น40ระบบที่เราไม่เอาหรอกมีระบบอานาปานสติระบบเดียวนั้นปฏิบัติไปตามลำดับ16ขั้นก็จบถึงพระนิพพานนี่คืออานาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติขึ้นไว้เป็นหลักอยู่ในสัมมาลีแต่หน้าอะไรหน้าสงสารหน้าเสียดายหน้าตาที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจเมื่อเป็นสนใจระบบสติปัฏฐานนั้นมหาสติปัฏฐานอ่านได้ครึ่งวันไม่จบเรามองเห็นการได้เปรียบที่สุดของระบบนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนระบบปฏิบัติจนถึงนิพพานไม่ต้องเปลี่ยนระบบแล้วก็สะดวกไม่ต้องเที่ยวหาติ้วอะไรถ้าถือกระสินปฏิบัติกระสินก็เจอชื่อดวงกระสินอยู่ระบบอัตุก็ต้องไปที่ป่าชาที่นั่นที่นี่สะดวกมันอยู่ในตัวเสร็จไปที่ไหนก็มีลมหายใจที่นั่นนี่มันสะดวกนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่น่าเกลียดน่าปฏิกูลน่าโกรธมันสงบระงับมันเยือกเย็นไปตลอดเวลานี่ความได้เปรียบของระบบอานาปานสติเนื้อระบบอื่นๆทั้งหลายใดมันคอยทำความเข้าใจว่าที่นี่ก็สรุปใจความให้มันสั้นให้รู้จักหรือเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติอานาปานสติตัวหนังสือแปลว่ากำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ด้วยสติทุกครั้งที่หายใจออกข้าวมีสติกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดไปอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนั่นคือคำแปลของคำว่าอานาปานสติอานาปานะหายใจออกข้าวแล้วก็สติกำหนดสิ่งที่ถูกกำหนดอะไรออกมากำหนดตามลำดับซึ่งในที่นี้ก็มีสี่หมวดและสี่ขั้นก็16อย่างที่จะต้องกำหนดกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าว
นี่ทำไมจะไปกำหนดเล่าก็ถามอย่างนี้มาบ้างดิเพราะไอ้สิ่งนั้นมันเป็นปัญหาที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้ชีวิตมันกัดเจ้าของสิ่งใดเป็นปัญหาทำให้ชีวิตมันกัดเจ้าของสิ่งนั้นเราจะต้องเอามาจัดการต้องเอามาจัดการกับมันมันเป็นเรื่องของอุปาทานเสมอถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นอุปาทานเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องทุกอย่างไปแม้แต่ว่าเรื่องอสังขตะหรือเรื่องพระนิพพานก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้ท่านทั้งหลายเคยฟังคำนี้ดีๆไหมความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนโง่มันยึดมั่นได้หมดเนี่ยกระทั่งเรื่องในโลกธรรมดาทุกเรื่องนั้นมันยังไปยึดมั่นพระนิพพานตามความคาดคะเนของเขาว่าพระนิพพานคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้หรือยึดมั่นหมายมั่นในพระนิพพานโดยความโง่ของเขาก็มีผลต่อการยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์มีเรื่องหน้าหัวจะเล่าฟังนิดหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งก็มาขอจะมาสอนเรื่องนิพพานมาก็ได้แต่เขาบอกล่วงหน้าว่าในนิพพานในเมืองนิพพานไม่มีรำวงไม่มีรำวงเขาขอถอนไม่ต้องเรียนไม่ต้องบอกก็ในเมืองนิพพานไม่มีรำวงพวกผู้หญิงคนนี้ต้องเมารำวงลงไหลในเรื่องรำวงอยากไปนิพพานโดยหวังว่ารำวงในเมืองนิพพานนั่นจะประเสริฐที่เศษฝาที่มีมากแต่พ่อบอกก็ไม่มีรำวงก็ถอนเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในพระนิพพานได้แม้ยังไม่บรรลุถึงมันก็คำนวณคาดคะเนอนุมานเอาว่าพระนิพพานจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็มีอุปาทานได้แม้ในพระนิพพานนี่กำหนดสิ่งที่ควรกำหนดหยุดทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเป็นการฝึกในเบื้องต้นให้กายและใจนี่เหมาะสมเพื่อจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปในเบื้องต้นนี่เป็นการเตรียมกายและใจที่ยังหยาบหยาบโง่โง่นี่ให้มันมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปมันก็รวมอยู่ในสายการปฏิบัตินี้ด้วยโดยเฉพาะไอ้หมวดกายานุปัสสนามันเตรียมสำหรับในปฏิบัติดียิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้พอที่ตายตัวอยู่แล้วอันนั้นก็บาลีในพระสูตรท่านทำไรก็ได้ทั้งได้ได้ฟังแล้วได้อ่านแล้วว่ามีสี่หมวดหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมะแต่ละหมวดละหมวดมีข้อปฏิบัติสี่ขั้นสี่ขั้นมาสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นมันก็เป็นสิบหกขั้นเป็นสิบหกบทเรียนมีบทเรียนสิบหกบทเรียนตลอดแนวของอานาปานสติมันแบ่งเป็นสี่หมวดหมวดละสี่บทเรียนจึงเป็นสิบหกบทเรียนซึ่งจะได้พูดกันต่อไปหมวดที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากายในกายที่ตามธรรมดาเราก็หมายถึงร่างกายแต่มันมีความลับว่าร่างกายเนื้อหนังนี่มันอยู่ได้ด้วยลมหายใจมันอยู่ได้ด้วยลมหายใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแม้ลมหายใจก็คือกายชนิดหนึ่งทำนิสัตเองลมหายใจที่หายใจอยู่นั้นก็เรียกว่ากายชนิดหนึ่งได้ด้วยมันเลยเป็นกายลมหายใจกายเนื้อหนังอยู่สองกายเราทั้งสองกายนี่มันเนื่องกันไม่แยกจากกันเราไม่มีกายลมหายใจมันก็ตายลมหายใจมันรอเลี้ยงไอ้กายเนื้อหนังอยู่เอาไว้เราจะต้องรู้จักและจะต้องควบคุมให้ได้จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
ในบทเรียนบทที่หนึ่งของหมวดนี้ก็เรียกว่ากำหนดลมหายใจยาวบทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นบทเรียนที่สามกำหนดลมหายใจและกายเนื้อหนังสองอย่างนี้มันเนื่องกันเรียกว่ารูปกายทั้งปวงกายลมและกายเนื้อหูในบทที่สี่ก็ทำให้กายลมให้ระงับทำกายลมให้ระงับกายเนื้อก็ระงับเป็นร่างกายที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อไปและมีความสุขอยู่ได้ในตัวเพียงประสบความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับกายเท่านั้นแหละมีความสุขเยอะแยะเลยมีชีวิตสงบเย็นก็กายสงบระงับเพราะลมหายใจสงบระงับลมหายใจละเอียดสงบลงนับกายสงบลงนับก็เป็นความสุขเย็นในขั้นต้นเป็นความสุขที่จากเราเป็นฝ่ายนู้นสุขฝ่ายนิรามิตไม่ต้องมีเหยื่อสุขที่ไม่มีเหยื่อเพียงทำกายสงบลงนับก็มีลักษณะเย็นของพระนิพพานอยู่มากพอที่กำหนดอย่างไรกำหนดลมหายใจเนี่ยกำหนดลมหายใจสั้นยาวเลยสั้นกำหนดเป็นคนตีบทที่บทเรียนที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวเพื่อรู้จักลมหายใจยาวบทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นเพื่อรู้ลมหายใจสั้นว่ามันต่างกันอย่างไรลมหายใจยาวมีอิทธิพลเหนือร่างกายนี่อย่างไรลมหายใจสั้นอิทธิพลเหนือร่างกายนี่อย่างไรความยาวความละเอียดมันไม่เท่ากันเรื่องที่ต้องกำหนดว่ารู้จักลักษณะลมว่าลมมันเป็นอย่างไรลมยาวมีลักษณะอย่างไรลมสั้นมีลักษณะอย่างไรมันมีธรรมชาติของมันอย่างไรเราปล่อยไปตามเรื่องมันเป็นอย่างไรเราไปควบคุมข้าวมันเป็นอย่างไรถ้าปล่อยไปตามเรื่องก็เหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ตามธรรมชาติแต่พอไปกำหนดข้าวมันเกิดปัญหาทันทีจะควบคุมไม่ได้มันจะต่อสู้มีเรื่องรู้ว่าธรรมชาติต้องลมหายใจมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคืออิทธิพลที่ว่าจะทำให้ไปรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ลมหายใจลมหายใจยาวมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอย่างไรลมหายใจสั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอย่างไรศึกษาได้โดยลองหายใจยาวดูมันรู้สึกอย่างไรหายใจสั้นดูรู้สึกอย่างไรนี่เรียกว่าอิทธิพลของลมหายใจที่มันมีอยู่เหนือชีวิตหรือเหนือร่างกายทีนี้มาถึงประโยชน์มันหล่อเลี้ยงชีวิตไว้และทำให้สงบได้โดยทำให้มันสงบในชีวิตนี้ก็สงบมีประโยชน์อย่างยิ่งสามารถทำชีวิตนี้ให้สงบเย็นได้โดยการควบคุมลมหายใจทีนี้อีกด้านหนึ่งถ้าว่าควบคุมได้เต็มที่จัดไว้ดีทั้งลมหายใจทั้งร่างกายนี่มันจะมีสมรรถนะนะความสามารถมากที่สุดเลยจะทำอะไรได้มากถ้าจะมาชาห่อเพื่อนเดินอากาศก็ได้ถ้าต้องการลมหายใจที่สุดผลดีแล้วทำให้ร่างกายนี้มีสมรรถนะได้มากอย่างที่เรียกเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่สนใจเราก็เราไม่ต้องการเราต้องการแต่ความสงบเพียงเท่านี้เราก็ได้รู้จักความสงบสุขเสวยความสุขเพียงเท่านี้ก็มากเหมือนกันนะถ้าสงบเย็นในขั้นต้นๆของอานาปานสติในหมวดที่หนึ่งนี่ก็เยอะเหมือนกันสงบเย็นทำนองเดียวกับนิพพานนะแต่มันเป็นขั้นต้นๆของขั้นลูกเด็กๆถ้ามันโตไปถึงขั้นสูงสุดถ้าจริงข้อนี้มันมีประโยชน์จัวเป็นจุดที่ต้องตั้งต้นถ้าไม่ตั้งต้นมันไม่มีทางที่จะเลื่อนขึ้นไปเหมือนกับเราต้องมีบันไดขั้นต้นมันก็จะขึ้นบันไดขั้นต่อไปเ
แล้วก็ฝึกลมหายใจหรือร่างกายนี่เป็นบทเรียนขั้นต้นเพื่อจะปฏิบัติให้สูงเลยเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจะปฏิบัติจนถึงฌานถึงฌานก็ได้จะเสียเวลามากไม่ต้องถึงฌานก็ได้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติต่อไปได้แต่ถ้าใครสมัครอยากจะปฏิบัติถึงฌานก็ต้องยอมเสียเวลามากปฏิบัติกันมากมีฌานคล่องแคล่วในฌานก็ยิ่งวิเศษยิ่งดีขึ้นไปแต่ความประสงค์มุ่งหมายในที่นี้ต้องการมีสมาธิพอสมควรสำหรับจะมีวิปัสสนาต่อไปข้างนอกก็ได้เพราะว่าเรื่องฌานนั้นไม่ใช่ง่ายบางคนทำไม่ได้ปฏิบัติจนตายก็ไม่ได้ก็มีแต่บางคนก็ได้โดยง่ายก็มีเหมือนกันแต่เราไม่บัญญัติพระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติว่าต้องถึงฌานแต่ว่ามีสมาธิพอสมควรเพิ่นปฏิบัติมีสมาธิพอสมควรแล้วก็ข้ามไปปฏิบัติหมดที่สี่นู่นเลยก็ได้ไปตัดลัดถ้าไม่ตัดลัดก็ไปตามลำดับของสี่หมวดถ้าตัดลัดตรงหมวดที่หนึ่งพอสมควรแล้วกระโดดไปหมวดที่สี่ปฏิบัติต่อไปอันรู้มรรคผลก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงแล้วก็ให้มันครบทั้งสี่หมวดเอาทีนี้วิธีกำหนดเข้าใจว่าคงจะได้รับการฝึกมาพอสมควรแล้วที่เซ็นเตอร์ที่ฝึกกำหนดลมหายใจยาวว่าเป็นอย่างไรจนรู้จักมันดีลมหายใจยาวเป็นอย่างไรจนรู้จักมันดีรู้จักไอ้เช่นมันจะรู้จักไอ้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ารู้จักอย่างนี้ลักษณะอย่างไรอิทธิพลอย่างไรประโยชน์อย่างไรรู้จักมีว่าลมหายใจยาวก็นั่งชินความสงบเกิดจากลมหายใจยาวจะมองก็ได้บทเรียนที่สองก็ลมหายใจสั้นศึกษาทันทีว่าลมหายใจสั้นนี่ต่างกันอย่างไรเปลี่ยนไปอย่างไรลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไรอิทธิพลต่อชีวิตต่างกันอย่างไรสมรรถนะต่างกันอย่างไรให้รู้จักทั้งยาวและทั้งสั้นพร้อมกันนั่นก็รู้จักว่ามันหยาบหรือมันละเอียดถ้ามันหยาบก็ร่างกายก็หยาบถ้าละเอียดร่างกายมันก็ละเอียดมันสงบระงับมันก็ชวนกันสงบระงับเป็นนั้นว่าเราจะรู้จักลมหายใจทั้งยาวและทั้งสั้นที่มีอิทธิพลอยู่เหนือร่างกายนี้ด้วยบทเรียนสองบทท่านมาตอนต้นท่านได้มากำหนดเพ่งกำหนดอยู่ที่ว่าเป็นลมหายใจนั้นเนื่องกันอยู่กับร่างกายมันไปด้วยกันลมหายใจหยาบร่างกายนี้ก็หยาบลมหายใจนี้ละเอียดร่างกายนี้ก็ละเอียดลมหายใจสงบลมงับร่างกายนี้มันก็สงบลมงับเพ่งความจริงข้อนี้เพ่งจนเห็นว่าโอ้เป็นลมหายใจกับในร่างกายมันเนื่องกันขึ้นด้วยกันลมด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันอย่างนั้นแหละบทเรียนที่สามทั้งหมดนี้ขึ้นมาถึงบทเรียนที่สี่ทำลมหายใจให้ระงับทำลมหายใจให้ระงับโดยวิธีต่างๆตามวิธีเทคนิคที่กล่าวไว้แล้วกำหนดที่นิมิตแล้วก็ทำนิมิตให้ละเอียดลงไปมันก็สงบลงไปตามสั้นๆที่สุดก็ว่าวิ่งกำหนดวิ่งตามกำหนดลมหายใจติดตามอยู่แล้วหยุดอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วก็สร้างนิมิตขึ้นมาที่ตรงนั้นบังคับนิมิตได้ตามชอบใจเมื่อทำได้อย่างนี้ลมหายใจก็ละเอียดเหลือประมาณแล้วก็ได้ร่างกายที่สงบลมนับเหลือประมาณนั้นทำลมหายใจให้สงบระงับได้เท่าไรร่างกายนี้จะสงบระงับได้เท่านั้นท่านต้องเข้าใจหรือจำได้ดีนั่นว่ากำหนดลมหายใจยาวก่อนเป็นอย่างไรนั่งเพ่งพิจารณากำหนดอยู่แล้วกำหนดลมหายใจสั้นตามมาจนรู้จักทั้งสองอย่าง
มันสามารถจะมีได้ทั้งสองอย่างจะเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยเปลี่ยนลมหายใจเราก็เหมือนว่าอ้าวไอ้นี่มันเรื่องกันอยู่เลยลมหายใจกับร่างกายเนี่ยหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันกำเริบด้วยกันสงบด้วยกันเนี่ยมีอยู่สองคนเนี่ยเจอกันลมหายใจกับร่างกายเราเนี่ยจะบังคับที่ร่างกายโดยตรงแต่เราบังคับได้โดยอ้อมคือบังคับที่ลมหายใจบังคับลมหายใจได้มันก็ไปบังคับร่างกายเองทำลมหายใจให้ละเอียดเถิดให้ร่างกายมันกำลังงับเองเราฝึกเพ่งดูอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ศึกษาอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วทีนี้ก็กำหนดลมหายใจละเอียด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 ยิ่งขึ้นไปร่างกายสงบระงับละเอียดมีความสุขอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็กำหนดอยู่นั่นกำหนดอยู่นั่นให้รู้จักมันให้ดีความลับของธรรมชาติมันมีอยู่ว่าถ้าเราจะรู้จักอะไรให้ดีที่สุดแล้วสิ่งนั้นมากำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนะเราอยากจะรู้จักอะไรความจริงของอะไรความลึกลับของอะไรที่จะเข้าใจมันจงเอาสิ่งนั้นมากำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเราจะรู้จักสิ่งนั้นดีที่เราจะรู้จักความดีความชั่วความเจริญความเสื่อมความเนี่ยถ้าจะรู้จักมันดีก็มากำหนดดูทุกครั้งที่หายใจออกเข้าจะรู้จักดีที่สุดเลยนี่เป็นหลักทั่วไปว่าจะรู้แจ้งแตกฉานในอะไรจงเอาสิ่งนั้นมากำหนดดูอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่ก็จบบทเรียนหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายหมวดกายยานกายเนื้อก็ดีกายลมก็ดีจะนี่อยู่ในอำนาจของเราเราสามารถทำให้สงบระงับได้ในการฝึกบทเรียนหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่บทเรียนลมหายใจยาวลมหายใจสั้นกายทั้งสองกายคือกายลมกายเนื้อแล้วก็บังคับกายเนื้อโดยผ่านทางกายลมมีความลับหัวใจของเรื่องของหมวดที่หนึ่งที่นี่ก็มาถึงหมวดที่สองหมวดที่สองหมวดที่หนึ่งเรียกกายานุปัสสนาแปลว่าตามเห็นกายตามกำหนดกายหมวดที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคือตามเห็นเวทนาตามกำหนดเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาดูจากสิ่งที่เรียกว่าเวทนากันเสียก่อนเวทนาที่มันไม่ได้หมายความแคบแคบเป็นว่าทุกข์ยากลำบากนั่นในภาษาไทยในภาษาบาลีคำว่าเวทนาไม่ได้หมายความทุกข์ยากลำบากแต่ในภาษาไทยเปลี่ยนทางหมายเป็นเรื่องทุกข์ยากลำบากน่าสงสารน่าเวทนานั่นไม่ใช่เวทนาในที่นี้เวทนาในที่นี้คือความรู้สึกที่เป็นผลเกิดมาจากการที่อายตนะสัมผัสอารมณ์เห็นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวหนังได้สัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ว่า ยินดียินร้ายได้ขึ้นมาเรียกว่าเวทนาเวทนา โดยความจริงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในแง่บวกคือต้องการในแง่สุขเวทนาแต่ว่าทั้งสองแง่แหละมันจะทำแก่บุคคลอย่างเจ็บปวดมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวก็มีสุขเวทนาเดี๋ยวก็มีทุกขเวทนาสลับกันไปอย่างนั้นแล้วทุกคนก็หวังใจจะขาดจะได้สุขเวทนาในเวทนามันจึงมีอิทธิพลอยู่เนื้อจิตใจของคนต้องรู้ความจริงพอนี้ว่าทั้งโลกทั้งฟ้าคนจักรวาลสิ่งที่มีชีวิต
ตกอยู่ภายใต้ความต้องการของเวทนาที่เขาชอบที่เขาพอใจเวทนาชนิดไหนถ้าไม่เป็นสัตว์ประเภทกามาวจรก็บูชากามารมณ์ถ้าเป็นสัตว์รูปาวจรอรูปาวจรก็มีบูชาสมาธิสมาบัติไปตามเรื่องแต่ว่าเวทนาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะไปพวกไหนเวทนาทั้งนั้นเวทนาที่ต่างกันเป็นแบบเป็นลำดับเวทนานั่นแหละมันผลักดันคนเคลื่อนไหวเอาท่านมาที่นี่ฝึกสมาธิก็ต้องการเวทนาที่ดีกว่าเก่าท่านไปทำไร่ทำนาค้าขายทำอุตสาหกรรมก็เพื่อได้เวทนาที่ดีกว่าเก่าทุกคนขนขวายเพื่อได้เวทนาที่ดีกว่าเก่าก็เลยทุกคนก็ เป็นทาสของเวทนาเป็นที่ฆ่าของเวทนาทำเพื่อเวทนาทุกคนในโลกทำอะไรเพื่อเวทนาตามที่เขาต้องการพวกกามก็ปรารถนากามก็ทำเพื่อกามผู้ที่สูงขึ้นไปเป็นพระอริยเจ้าก็เพื่อสูงขึ้นไปตามลำดับเป็นเรื่องสมาธิเรื่องสมาบัติจนเป็นเรื่องสูงสุดคือพระนิพพานทำเพื่อเวทนาทำเพื่อเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นอะไรใช้คำหยาบหมายถึงมันเป็นนายเนื้อหัวเวทนาบังคับคนให้ไปทำทำอย่างลำบากยากเข็ญก็เพื่อประโยชน์แก่เวทนาที่เขาต้องการที่มันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลากว่าจะได้ตามที่ต้องการฉันได้มาแล้วก็หลงรักหลงยินดีก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกทีนี้เราจะแก้ลำมันเมื่อแสวงหาก็ไม่เป็นทุกข์ฉันไม่เป็นทุกข์เมื่อแสวงหาเวทนาที่ควรจะได้มาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่หลงไหลไม่มัวเมาในเวทนานั้นนั่นนี่คือประโยชน์ของความรู้เรื่องเวทนาจะไม่เป็นทาสต้องเวทนาอีกต่อไปยังมีการฝึกให้รู้จักเวทนาว่าเป็นอย่างไรอย่าได้ไปหลงไหลบูชาเวทนาก็เรียกว่าไม่เป็นธาตุของเวทนาเลิกเป็นธาตุของเวทนากันเสียทีถ้าทำได้อย่างนี้ก็คือการปฏิบัติในหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาบทเรียนก็มีสี่ขั้นอย่างนี้บทเรียนมีสี่บทอย่างนี้บทที่หนึ่งเอาปีติมาทำไว้ในใจศึกษาปีติรู้จักปีติเข้าใจปีตินี่คือความพอใจเมื่อประสบความสำเร็จในอะไรก็จะมีความพอใจหรืออิ่มใจถ้าเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดตายหมวดที่หนึ่งแล้วก็มีปีติเยอะแยะประสบความสำเร็จในหมวดกายเอามาทำเป็นเวทนาในหมวดที่สองเอาความพอใจอิ่มใจนั่นมาเป็นปีติแล้วกำหนดเป็นอย่างไรซึมทราบดูดดื่มในเวทนานั้นจนรู้จักมันดีว่าปีติเป็นอย่างไรมันก็เป็นความสุขชนิดที่ยังไม่ถึงที่สุดเป็นความสุขที่ยังกำลังคุ้มซ่านเรียกว่าปีติถ้าความสุขนั้นสงบระงับลงไปแล้วก็เรียกว่าความสุขปีติกับความสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าถ้าปีติมันยังไม่ระงับถ้าสุขมันระงับแล้วดีใจจนเนื้อเต้นนะมันก็คือความสุขที่มันกลุ้มมันเดือดความสุขที่มันกลุ้มหรือมันเดือดนี่แหละปีติต่อมาหยุดสงบระงับเย็นนี่ก็เรียกว่าความสุขเวทนาที่กำลังเดือดกับเวทนาที่สงบระงับเรื่อยๆต่างกันว่าปีติกับสุขเรื่องนี้เป็นจุดยอดของที่เราต้องการเวทนาที่เป็นทุกข์นั่นมันไม่มีอิทธิพลมากมายเหมือนเวทนาที่เป็นสุขเราชนะเวทนาที่เป็นทุกข์ได้โดยง่ายด้วยไม่อยากไปเอากับมันแต่พอเวทนาที่เป็นสุขเรามอบกายถวายชีวิตไปเป็นทาสมันเลยมันเป็นอย่างนั้น
มันจงรู้จักมันให้ดีในแง่ขั้นสูงสุดคือว่าฝ่ายที่เป็นสุขถ้าเราชนะฝ่ายที่เป็นสุขได้แล้วไม่มีปัญหาฝ่ายที่เป็นทุกข์มันชนะได้ง่ายมันชนะได้ง่ายอย่าไปโง่ไปหลงกับฝ่ายที่เป็นสุขมันก็จะพอฝ่ายที่เป็นทุกข์มันก็ไม่โง่ไม่หลงอยู่แล้วแต่มันจะคลอยรู้คลอยรู้ตามไปด้วยกันถ้าไม่หลงเวทนาที่เป็นสุขมันก็ไม่หลงในเวทนาที่เป็นทุกข์บทเรียนที่หนึ่งกำหนดปีติปีติปีติเอามาจากไหนก็ได้แต่ถ้าไม่เอามาจากไหนได้ก็เอาเวทนาที่มันได้มาจากปฏิบัติหมดที่หนึ่งสำเร็จปีติปีติดีใจปีติที่จะพุ่งสร้างมากเป็นกับเนื้อเต้นถึงกับกระโดดไปได้ถ้าปีติครอบงำมากนี่จะลอยตัวกระโดดพุ่งไปได้มันปีติไม่ใช่ของเล็กน้อยแต่เราไม่รู้จักเราไม่เคยได้ปีติฉันทำให้กระโดดไปได้ทั้งนั่งกัดสมาธิไม่เคยได้ไม่เคยมีแต่มาพูดถึงให้รู้ไว้ว่ามันเป็นไปได้คือมันหยาบมันกำลังเดือดซ่านฟุ้งซ่านจนกว่ามันจะสงบระงับสงบระงับนิ่งเงียบเย็นเป็นปกติจึงจะสุขเวทนาปีติเวทนานั้นไม่สงบไม่ระงับฟุ้งซ่านสุขเวทนานั้นสงบระงับน่าพอใจเมื่อชินปีติรู้จักมันดีแล้วต้องก็มาชินสุขให้รู้จักอย่างที่สุดด้วยคันว่าลักษณะเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีฤทธิ์เดชอย่างไรรู้จักมันตัวทั้งหมดที่บทเรียนที่สามมารู้ว่าโอ้ไอ้หมอนี่เองคือปีติและสุขนี่เองที่มันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตให้คิดให้นึกให้คิดให้นึกไปได้สารพัดอย่างปีติและสุขนี่เรียกว่าจิตตสังขารปรุงแต่งให้เกิดจิตคือความคิดขึ้นมาทุกอย่างทุกอย่างพอมาถึงขั้นนี้ขั้นที่สามขั้นบทขั้นบทที่สองนี่นั่งดู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 โอ้ไอ้เวทนานี่ปรุงแต่งความคิดทุกอย่างทุกอย่างทุกประการกำหนดความจริงข้อนี้อยู่ปฏิบัติบทเรียนที่สามขั้นบทที่สองสำเร็จแล้วก็เลื่อนไปว่าควบคุมไปการปรุงแต่งอย่าให้มันปรุงแต่งเรื่องปรุงแต่งแต่ในทางที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากที่เราบังคับเวทนาอย่าให้ปรุงแต่งในทางที่ไม่ควรปรุงแต่งเข้าปรุงแต่งกันในทางที่ควรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าควบคุมเวทนาได้หรือควบคุมจิตตสังขารคือเวทนาเวทนานะบางทีเรียกว่าเวทนาบางทีเรียกว่าจิตตสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตควบคุมเวทนาได้คือควบคุมเครื่องปรุงแต่งจิตได้เราไล่มาให้เข้าใจได้ง่ายจริงว่าบทเรียนที่หนึ่งของบทที่สองเนี่ยชิมรสดูดดื่มสิ่งที่เรียกว่าปีติมันรู้กันเป็นจริงจริงว่ามันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรในทุกความหมายมันมีอิทธิพลอย่างไรเนี่ยสำคัญมากมันลดลงมาลดความกำเริบนั่นมาเป็นสุขสงบเย็นกว่าเป็นอย่างไรดูดดื่มอยู่ในความสุขทุกขั้นที่หายใจเอาออกนี่ก็ที่มากำหนดความจริงอ้าวไอ้หมอนี่ยังคงต้องทำคิดต้องแต่งจิตเพ่งดูจิตความจริงข้อนี้ว่าไอ้เวทนานี่มันต้องแต่งจิตต้องแต่งจิตเห็นชัดอยู่อย่างนี้เป็นบทเรียนที่สามบทเรียนที่สี่ก็ควบคุมการปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่งให้ปรุงแต่งแต่น้อยหรือปรุงแต่งแต่ไปแต่ในทางที่ควรมีหรือที่ควรปรารถนาคุณจะต้องคล่องจะต้องขึ้นใจต้องขึ้นใจดูดดื่มในปีติแล้วก็ดูดดื่มในความสุขจะรู้ความจริงว่าหมอนี่ปรุงแต่งจิตแล้วก็ควบคุมมันอย่าให้ปรุงแต่งจิตในทางที่ไม่ควรปรารถนาและหยุดกันเลยก็แล้วนี่หมวดที่สองอานาปานสติหมวดที่สองมีบทเรียนสี่บทอย่างนี้เข้าใจว่าคงจะได้ยินได้ฟังโดย
รายละเอียดมันแรกถ้าไม่ได้เคยยินได้ฟังก็ต้องศึกษาต่อไปหาเทศไปฟังนะฮะแล้วฟังให้มันเข้าใจหมวดที่สองนั่นเรื่องเวทนาเสร็จไปแล้วทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาตามเห็นจิตตามศึกษาจิตขอทบทวนอีกทีว่าหมวดที่หนึ่งตามศึกษากายหมวดที่สองตามศึกษาเวทนาหมวดที่สามตามศึกษาจิตจะศึกษาจิตจนรู้จักจิตจนควบคุมจิตได้เราจะต้องรู้จักธรรมชาติและคำพูดภาษาเด็กๆคำพูดต้องจิตให้แตกฌานจนรู้จักจิตและควบคุมจิตให้ได้แล้วก็ใช้จิตให้เป็นประโยชน์ให้ได้ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้นี่ควบคุมมันได้ต้องไปเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เอาจิตมารับใช้สิก่อนนี้จิตมันเป็นนายมันบังคับชีวิตเดี๋ยวนี้จะให้จิตมารับใช้สติปัญญาให้ชีวิตมันเยือกเย็นหมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการตามเห็นซึ่งจิตตามศึกษาจิตเข้าใจจิตหมวดที่สามก็มีสี่บทเรียนเหมือนกันแต่ว่าควรจะรู้โดยหลักทั่วไปก่อนว่าเราจะทำอย่างไรเราจะรู้จักเริ่มด้วยการรู้จักจิตทุกชนิดนะจิตทุกชนิดที่มันจะรู้จักได้นะควรจะรู้จักเสียให้หมดเรื่องบางอย่างก็รู้โดยประจักษ์คือรู้มันมีอยู่จริงประจักษ์อยู่จริงแต่บางอย่างต้องรู้โดยอนุมานเพราะมันไม่มีประจักษ์อยู่ที่นั่นแต่โดยอนุมานว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรคือมันตรงกันข้ามสิ่งแรกก็รู้จิตมีราคะถ้าจิตกำลังมีราคะจิตนี้กำลังมีราคะก็รู้มันมีราคะรู้จักจิตชนิดที่มีราคะแล้วก็ตั้งปัญหาตัวถ้าจิตไม่มีราคะล่ะจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้โดยที่มันตรงกันข้ามกับจิตที่มีราคะเมื่อเราใช้วิธีอนุมานอย่างนี้เราก็รู้จักจิตได้ทั้งสองชนิดคือมีราคะและไม่มีราคะศึกษาให้รู้จักจะตามลำดับว่าจิตมีโทสะหรือจิตไม่มีโทสะในเรื่องโทสะนี่เคยกันมามากมายแล้วไปนึกดูว่ามันมีโทสะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ในโรงปัตตนามันไม่มีโทสะแต่เคยมีมาแต่ก่อนเอามากำหนดว่าถ้าจิตมีโทสะเป็นอย่างไรนิสัยจิตไม่มีโทสะเป็นอย่างไรราคะก็เหมือนกันบางเวลาไม่มีราคะเป็นอย่างไรบางเวลาไม่มีโทสะเป็นอย่างไรก็รู้ได้จิตมีโมหะเป็นอย่างไรจิตไม่มีโมหะเป็นอย่างไรเอามากำหนดที่ต่อไปก็ว่าจิตที่หดหูหรือไม่หดหูคือมันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้หดหูไม่ฟุ้งซ่านนั่นก็รู้จักว่ามันหดหูเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านนี่เป็นอย่างไรรู้จักมันให้ดีจนรู้จักน้ำหน้าของมันถ้าคำหยาบคายหน่อยนะว่าจิตปวดหูเป็นอย่างไรจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรรู้จักชักจนรู้จักเลือดหน่อยมันควรจะเป็นอย่างไรทีนี้ว่าจิตมีคุณธรรมอันใหญ่หลวงหรือหาไม่อันนี้มันยากหน่อยแต่รู้ไว้ก็ดีว่ามีคุณธรรมอันใหญ่หลวงจะมีจิตของเราสามารถทำสมาธิชั้นสูงได้หรือไม่ถ้าสามารถก็จิตนี้มีคุณธรรมอันใหญ่หลวงให้ดูอ้าวไม่มีก็รู้ไม่มีเลยเป็นเหตุให้คำนวณได้ว่ามีคุณธรรมอันใหญ่หลวงจิตเป็นอย่างไรจิตไม่มีคุณธรรมอันใหญ่หลวงเป็นอย่างไรนี่เรียกว่ามีคุณธรรมใหญ่หรือไม่มีคุณธรรมใหญ่ที่ข้อต่อไปว่าจิตนี้มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มันก็ตอบไม่ทันทีกูยังมีตามต้อยยังมีจิตอื่นที่ดีกว่าเนื้อกว่าคือจิตพระอริยเจ้าเนี่ยจิตของเรายังต่ำมากยังมีจิตที่เนื้อกว่าอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาก็ไม่มีจิตที่เนื้อกว่าก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นนักเรียนเราไปจะรู้แต่ว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นเนื้อกว่านะมันต้องตายอยู่อย่างนี้ถ้าจิต
ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่ามันสูงกว่านี้รู้ว่าจิตที่มีคุณธรรมสูงสุดหรือไม่มีคุณธรรมสูงสุดที่อีกคู่มันตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเขามั่นคงมั่นคงกิเลสรบกวนไม่ได้เราตั้งมั่นเดี๋ยวนี้จิตของเรากิเลสยังรบกวนได้ก็คือไม่ตั้งมั่นถ้าว่ากิเลสรบกวนไม่ได้คือตั้งมั่นมันจะเป็นอย่างไรรู้จักดีทั้งที่จิตตั้งมั่นและจิตไม่ตั้งมั่นอันสุดท้ายก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นหรือว่าจิตยังมีอุปาทานใดๆเกี่ยวข้องอยู่เป็นทุกข์อยู่นี่ไม่หลุดพ้นถ้าจิตไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องมาอีกยึดมันถือมันนี่มันหลุดพ้นเดี๋ยวนี้จิตของเราเป็นอย่างไรมันจะพบแต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นเราคำนวณดูว่าถ้าหลุดพ้นจะวิเศษอย่างไรก็ได้เอามาคำนวณดูรู้ว่าหลุดพ้นเป็นอย่างไรไม่หลุดพ้นเป็นอย่างไรท่านให้ตัวอย่างว่าเป็น8คู่ด้วยกันสำหรับทดสอบจิตเพื่อจะรู้จักจิตโดยประการทั้งปวงย่างอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าจิตมีราคะหรือไม่มีราคะดูจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตมีจิตใหญ่มีคุณธรรมสูงหรือไม่มีคุณธรรมสูงจิตมีความที่ไม่มีจิตอะไรดีกว่านี้หรือยังมีจิตที่ดีกว่านี้ก็รู้จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นคือทนต่อกิเลสแล้วจิตหลุดพ้นหรือยังไม่หลุดพ้นมาทดสอบไล่เลียงตรวจดูจนรู้ว่าจิตทั้งหลายเป็นอย่างนี้จิตทั้งหลายเป็นอย่างนี้รู้จักจิตทั้งหลายมันหมดเพื่อจะเลือกไม่ได้วันนี้บทเรียนอันแรกเรียกว่าจิตตานุปัสสีรู้จักจิตทุกชนิด มานั่งทบทวนใคร่ครวญลักษณะของจิตอยู่ทุกชนิดเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งของหมวดที่สามบทที่สามคือหมวดจิตบทเรียนที่หนึ่งรู้จักจิตทุกๆชนิดทีนี้บทเรียนที่สองของหมวดนี้ฝึกจิตบังคับจิตเรียกความจิตเลยให้บันเทิงให้ปราโมทให้บันเทิงในหมวดที่สองพูดถึงปีติมาแล้วเอาปีตินั่นมาจีก็ได้ถ้ามีปีติมันก็บันเทิง เราทำเก่งจนสามารถจะมีจิตบันเทิงเมื่อไรก็ได้จิตเศร้าก็ไม่บันเทิงไม่มีรสไม่มีชาติเราทำจิตให้บันเทิงเมื่อไรก็ได้นี่ประสบความสำเร็จในบทเรียนที่สองของหมวดที่สามนั่นก็จะทำจิตให้บทเรียนที่สามต่อไปก็ทำจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิให้คงที่ให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิอะไรมาปลักสายแต่ต้องไม่ได้มีบทเรียนที่สามแล้วบทเรียนที่สี่ก็เหมือนให้ปล่อยไปจากสิ่งที่มันยึดมั่นหรือให้สิ่งที่ยึดมั่นหลุดไปจากจิตเขาเรียกว่าปล่อยบทเรียนที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดบทเรียนที่สองบังคับให้มันบันเทิงบทเรียนที่สามบังคับมันตั้งมั่นบทเรียนที่สี่บังคับมันปล่อยจิตตานุปัสสีรู้จักทุกชนิดปโมดหังทำให้มันบันเทิงสมาดหังทำให้มันตั้งมั่นวิโมกยังทำให้มันปล่อยทำธรรมสี่ธรรมว่าให้บันเทิงได้ตามต้องการให้ตั้งมั่นได้ตามที่ต้องการให้ปล่อยได้ตามที่ต้องการหลังจากที่เรารู้จักจิตทุกชนิดแล้วทีนี้ก็มาอธิบายเรื่องคำว่าตั้งมั่นกันโดยเฉพาะคำนี้สำคัญมากบันเทิงตั้งมั่นและปล่อยตั้งมั่นในคำนี้มีความหมายมากตั้งมั่นก็คือว่ากิเลสรบกวนไม่ได้กิเลสมาโยกโครงไม่ได้จิตตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่มันบริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องทำให้ตกปลกนี่มีความตั้งมั่นในความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของคำว่าตั้งมั่น
นั่นแล้วองค์ประกอบที่สองคือมันรวมกำลังมันรวมกำลังตั้งมั่นนี่คือรวมกำลังจิตที่ฟุ้งซ่านแผ่ไปทั่วทิศทางมันนี่รวมกำลังเป็นจุดเดียวจุดเดียวพอมันรวมกำลังเป็นจุดเดียวมันก็เป็นจิตที่แข็งกล้าตัวอย่างแสงสว่างนี่เรามีแก้วชนิดจีนูนตรงกลางมารวมแสงสว่างเมื่อแสงสว่างนั้นมันถูกรวมเป็นจุดและจุดเดียวมันลุกเป็นไฟนี่เด็กๆก็เคยเล่นนะแค่นู้นมาสองกระแสงแดดก็ลุกเป็นไฟที่สูงสูงก็มันรวมแสงสว่างทั้งหมดเข้ามาสู่จุดจุดเดียวเดี๋ยวนี้ก็รวมกำลังจิตติดแผ่ไปทุกทิศทุกทางมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวแห่งอยู่ที่จุดเดียวนี่เรียกว่ารวมกำลังมีความเข้มแข็งมากมีกำลังมากเพราะว่ามันรวมกำลังที่องค์ที่สามต่อไปก็คือว่องไวในหน้าที่เรียกว่ากรรมนิยะเดี๋ยวนี้จิตว่องไวในหน้าที่จิตอบรมมาดีแล้วอย่างนี้จะว่องไวในหน้าที่จะคิดจะนึกจะพูดจะทำอะไรก็ว่องไวถูกต้องไปหมดภาษาสากลเรียกว่า active active คนนิยมกันนะทั้งโลกนะเขานิยม activeness ความที่มันคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่เดี๋ยวนี้จิตของเรามีได้เพราะการจะทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้จิตมีกรรมนิยะแคล่วคล่องว่องไวในหน้าที่จะน้อมไปเพื่ออย่างไรก็ได้เหมือนกับว่าดินเหนียวที่อ่อนดีแล้วจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้มันคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่นี่คือหมวดที่สามสรุปเราสั้นๆว่ารู้จักจิตทุกชนิดระวังขับให้บันเทิงนี่ระวังเขาตั้งมั่นโดยองค์สามอย่างนี้ระวังเขาให้ปล่อยให้จับช่วยอะไรไว้โดยพาทางบทเรียนนี้ยากหน่อยนะยากขึ้นมาถึงขนาดปล่อยหลุดจากพาทางทั้งหมดที่สามทีนี้ก็บทที่สี่ต่อไปหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาตามศึกษาธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นปัญหาคำว่าธรรมะหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแต่ว่าในบทเรียนนี้หมายเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นในทางเราเป็นทุกข์เอาตัวธรรมะนั่นแหละมาศึกษามาพิจารณามาไตร่ครวญเอาเป็นว่าเราดูว่าเรากำลังยึดมั่นอะไรอยู่ทนทุกข์ทรมานเพราะอะไรอยู่เอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์เราจะศึกษาข้อนี้ทุกข์ทั้งปวงมันมาจากความยึดมั่นอะไรเป็นที่ตั้งความยึดมั่นเอาสิ่งนั้นแหละมาทำเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติหมวดนี้เรียกมันสั้นๆว่าธรรมะหรือธรรมชาติธรรมชาติที่ทำให้เรายึดมั่นและเป็นทุกข์เอามาเป็นอารมณ์การศึกษาความจริงข้อนี้นะความจริงคือว่ามันเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นคุณจะจำไว้ดีศึกษาเป็นตลอดชีวิตเลยความทุกข์มีต่อความยึดมั่นเพราะยึดมั่นจนถึงเป็นทุกข์ด้วยถ้าว่าละความยึดมั่นไม่ได้มันก็จะต้องเป็นทุกข์ความจริงความนี้มีเป็นของธรรมชาติมาตั้งแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันเกิดขึ้นมาในโลกตามทางวิทยาศาสตร์เขามักจะยึดติดลงว่าไอ้โลกนี่ประมาณ1,000,000 ปีโลกนี้มีอายุเป็นมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ขึ้นมานี่เกือบเป็นมนุษย์มาจากล้านปีตั้งแต่นั้นน่ะตั้งแต่นาทีนั้นน่ะมันก็เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นจิตมันไปยึดมั่นสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์เพราะเหตุความจริงข้อนี้มีอายุตั้งล้านปีความจริงข้อนี้เก่าตั้งล้านตั้งล้านปี1,000,000 ปีจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งบัดนี้เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นมันจะเจริญในเศรษฐกิจโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกระทำมันเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นไปดูบุคคลก็ดีสังคมก็ดีประเทศชาติมหาอำนาจก็ดีมันจะมีปัญหาประยุทธ์มั่งนะ
สรุปว่ามันมีความทุกข์เพราะยึดมั่นล้านปีมาแล้วจนบัดนี้ถ้าจะดับทุกข์ต้องดับความยึดมั่นนี่หัวที่4จะทำลายความยึดมั่นยึดมั่นก็ยึดว่าตัวตนหรือของตนความรู้สึกของธรรมชาติเป็นระบบประสาทมันก็ยึดมั่นว่าตัวตนตัวกูขอซ้ำหรือย้ำอย่างน่ารำคาญอีกทีว่าเมื่อตามันเห็นรูปมันก็กูเห็นรูปของมันเองเมื่อหูได้ยินเสียงระบบประสาทที่หูทำหน้าที่ในการรับเสียงมันก็กูได้ยินเสียงกูที่หลอกมาเกิดขึ้นมาจมูกได้กลิ่นมันก็กูได้กลิ่นลิ้นประสาทลิ้นได้รสมันก็กูได้รสผิวหนังสัมผัสผิวหนังก็กู้สัมผัสผิวหนังความคิดเกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็กู้คิดมันกู้เข้ามาตรงนั้นเด็กคลอดมาจากท้องแม่มันครั้งแรกกินนมอาจจะมันว่ากินนมแล้วรู้สึกอร่อยมันก็ไม่รู้สึกว่านี่คือธรรมชาติมันก็กู้อร่อยถ้าไม่อร่อยก็กู้ไม่อร่อยมันมีกู้ขึ้นมาอย่างนี้มีดบาดนิ้วมันก็มีดบาดกูคุณคำนวณดูเองสิว่าถ้ารู้สึกกับมีดบาดนิ้วกับมีดบาดกูมันต่างกันเท่าไรมันมีปัญหาทางจิตใจต่างกันเท่าไรกับมีดบาดนิ้วกับมีดบาดกูมันมีความรู้สึกโดยธรรมชาติของมันเองว่ามีกูความรู้สึกนี้เรียกว่าสัญชาตญาณเด็กทารกเดินได้ไปชนเสาไปชนเก้าอี้มันเจ็บขึ้นมามันก็เตะเก้าอี้หรือมันจะร้องไอ้เก้าอี้ทำอะไรแก่กูไอ้เก้าอี้เป็นตัวกูฝ่ายนู้นตัวกูฝ่ายนี้เจ็บก็ร้องบางทีพ่อแม่หรือพี่ยังก็เคยตีเก้าอี้เคยตีเก้าอี้มันทำมึงเจ็บกูเคยตีนี่ก็สอนให้เด็กมันโง่มากเลยมันจะเป็นเสียอย่างนั้นมันจะสอนให้รู้ว่านี่มันธรรมชาติมันก็เลือกเกินเด็กมันไม่รู้ก็จะสมรู้ว่ามันตัวกูถูกเก้าอี้ทำเจ็บก็คือตีเก้าอี้คือตีสองบทเรียนในเด็กโง่มันมีมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มากขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความรู้สึกว่าตัวตนมันเกิดขึ้นรอบทั่วไปหมดแล้วมันเกิดทีหลังการกระทำนะมันต้องมีการกระทำหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนจึงจะเกิดความรู้สึกว่าตัวตนหรือตัวกูเพราะว่าตัวกูหรือตัวตนนี้ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงหรือรออยู่จริงนั่นคือลัทธิอื่นเขาสอนลัทธิอื่นก็อาจจะสอนว่าตัวตนมีอยู่ในร่างกายนี้คอยรับอารมณ์คอยรับสัมผัสแต่พุทธศาสนาไม่ว่าอย่างนั้นมันมีความกระทบหรือมีความรู้สึกอะไรอย่างใดขึ้นมาแล้วมันโง่ว่ากูมันต้องอร่อยขึ้นมาก่อนจึงจะกู้อร่อยไม่อร่อยขึ้นมาในปากก่อนจึงจะกู้ไม่อร่อยมีแผลเจ็บปวดขึ้นมาก่อนจึงจะกู้เจ็บถ้าไม่มีแผลนี่ก็ไม่คิดจะกู้เจ็บกู้เป็นทีหลังความโง่เกิดขึ้นมาทีหลังการกระทำหรือทีหลังความรู้สึกใดๆมันพูดให้ชัดเป็นหลักตักกะหน่อยก็ว่าไอ้ตัวผู้กระทำนั่นไม่ใช่ตัวจริงเพิ่งเกิดมาจากการกระทำต้องมีการกระทำตามธรรมชาติแล้วจึงจะเกิดรู้สึกว่าตัวผู้กระทำอันนี้ใครๆก็จะบ้าไม่มีตัวผู้จะมีอะไรมีผู้กระทำที่ไหนเขาไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจพุทธศาสนามันมีการกระทำปรุงแต่งไปตามธรรมชาติรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงค่อยเกิดความรู้สึกว่าผู้จะมีการกินอาหารอร่อยอยู่ที่ปากแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกกูอร่อยก่อนหน้านั้นไม่มีตัวกูแล้วไม่มีอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีนี่ว่าตัวการตัวผู้กระทำมันมาทีหลังการกระทำมันเกิดจากการกระทำอันนี้เป็นความลับที่ยากที่ลึกยากที่จะเข้าใจว่าผู้กระทำเกิดจากการกระทำหรือเกิดทีหลังการกระทำคนที่เรียนมาอย่างซื่อมันก็ไม่เชื่อแต่ถ้าศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องจริงๆแล้วมันจะมองเห็นโอ้มันมีการกระทำมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่
มันจึงเกิดความรู้สึกว่ากู้ซึ่งเป็นผู้กระทำนั่นเมื่อตาเห็นของสวยๆก่อนมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้ได้เห็นของที่สวยประสาทหูรับเสียงที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะก่อนแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากู้ได้ยินเสียงกูนี่ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นผีหลอกจึงเกิดทีหลังการกระทำเกิดออกมาจากการกระทำที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ากูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้มันต้องมีเงินซะก่อนนะจึงจะคิดว่ากูมีเงินต้องมีความร่ำรวยซะก่อนมันจึงจะคิดว่ากูร่ำรวยนี่ไอ้ตัวกูผีหลอกมันต้องเกิดจากการกระทำนี่คือความจริงที่ถูกต้องรู้จักให้ได้เข้าใจให้ได้สัญชาตญาณมันก็คอยจะหลอกมาเป็นตัวกูเสมอมันต้องมีภาวิสัยญาณที่เรามาทำสมาธิวิปัสสนานี่เรามาสร้างภาวิสัยญาณให้เข้าใจถูกต้องเพื่อเลิกล้างสัญชาตญาณโง่ๆนั่นเสียมันพยายามอย่างยิ่งให้มีวิปัสสนาให้มีอานาปานสติเลิกโง่โดยสัญชาตญาณนั้นเสียมันยึดมั่นถือมันได้ในทุกสิ่งในแง่ที่ไม่บวกก็ลบไม่ลบก็บวกในสองอย่างมีการเกิดแล้วจึงว่าโอ้ตัวภูเกิดแล้วมีความสุขแล้วจึงเชื่อว่าตัวภูมีความสุขตัวภูนี่เป็นผีหลอกหลอกนางตามมาทีหลังแต่แล้วก็ยึดมั่นเหลือประมาณยึดมั่นเหลือประมาณแยกกันไม่ออกก็เลยเป็นทุกข์ยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นยึดมั่นในสิ่งใดก็มีความหนักเหมือนกับแบกของหนักเพราะเหตุนั้นตบาลีมีว่าอาราฮาเวบัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของหนักเพราะว่าจิตโง่มันไปยึดถือว่าของกูรูปของกูเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารของกูวิญญาณของกูมันก็หนัก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 ถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่หนักนี่ความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือว่าตัวตนตัวตนเกิดมาจากความโง่ไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่านี่เป็นการกระทำตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเป็นความรู้สึกของระบบประสาทเท่านั้นตาเห็นรูประบบประสาทที่ตารู้สึกเห็นรูปอย่างนั้นอย่างนั้นจะรายงานไปที่จิตใจว่าเห็นรูปอย่างนั้นไอ้จิตโง่กูเห็นรูปกูเห็นรูปมันตับบทตัวอย่างนี้ก็จะทุกอย่างทุกประการนี่ว่ากูมีตัวตนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เรียกว่าของตนมีตัวตนยืนอยู่เป็นหลักถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เรียกว่าเป็นของตนดังนั้นเราจึงมีทั้งตนและของตนตัวตนยืนรวมอยู่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นของตนจึงมีความสุขของตนความทุกข์ของตนความเกิดของตนความแก่ของตนความตายของตนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็รวมออกเป็นของตนหมดทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเป็นของธรรมชาตินี่จะต้องรู้ความจริงข้อนี้จะต้องรู้ความจริงข้อนี้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของตนสังขตธรรมทั้งหลายไม่ยกเว้นอะไรมันก็ไม่ใช่ตนแต่ยึดถือโง่โง่ว่าตนก็ได้สังขตธรรมทั้งหลายรวมพระนิพพานอยู่ด้วยมันก็เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตนแต่มันก็ถูกยึดถือว่าต้นจนได้มันยังไม่มีพระนิพพานมันก็ยังเอาเองว่าพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนขึ้นมาทั้งที่ยังไม่บรรลุนิพพานส่วนนิพพานในการยึดมั่นของมันมันจะนิพพานจริงนั่นควรจึงยึดมั่นไปทั้งหมดที่นี่บทเรียนสำหรับบทที่4นี่สูงสุดเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในหมวดที่1คือเรื่องกายมีความระงับแห่งจิตพอสมควรแล้วเรากระโดดข้ามมาที่หมวดที่4ก็ได้ผ่านหมวดเวทนาและผ่านหมวดจิตมาก็ทำได้หรือถ้าเราไม่สามารถจะทำเราก็ไม่ต้องทำ
แล้วก็สามารถจะโดดข้ามมาหมวดที่4ที่ว่าธรรมานุปัสสนาเห็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบทเรียนก็แบ่งเป็น4บทตามเคยหมวดละ4บทบทเรียนที่หนึ่งก็เห็นอนิจจังอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นดูเห็นมองเห็นอยู่เรื่อยไปว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสังขารนี้ไม่เที่ยงธรรมะนี้ไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดที่นี่มันก็ไม่มีใครจะสนใจจะดูนี่มันจะอยากจะเห็นจะเที่ยงจะได้อร่อยของกูของกูมันไม่มองง่ายๆที่ไม่เที่ยงมันมองง่ายๆที่เที่ยงทั้งหมดจึงไม่เห็นแต่ถ้าว่าเห็นโดยทำจิตให้เป็นอิสระแล้วก็จะเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปจริงๆร่างกายทุกๆปรมาณูเปลี่ยนอยู่เสมอเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เปลี่ยนอยู่เสมอสัญญาความหมายมันอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนอยู่เสมอสังขารปรุงแต่งคิดนึกอย่างนั้นเปลี่ยนอยู่เสมอวิญญาณรู้อารมณ์ก็เปลี่ยนอยู่เสมอนี่เราเห็นความไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนจากสภาพที่ปกติที่กำลังมีอยู่เสมอเพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่เราเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่สุดถ้าไม่เห็นจุดนี้แล้วไม่มีทางแล้วที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าไม่เห็นไม่เห็นถ้าไม่เห็นสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงเป็นจุดตั้งต้นแล้วจะไม่มีทางเห็นสูงขึ้นไปจนจุดต้นมันเป็นบทเรียนตัวแรกนะอันแรกคือต้องเห็นความไม่เที่ยงเราจะเอาอะไรมาพิจารณาก็ได้ที่ฉลาดที่สุดก็เอาบทเรียนทุกขั้นตอนจะเอาปฏิบัติมาอย่าง16ขั้นลมหายใจก็ไม่เที่ยงความยาวก็ไม่เที่ยงความสั้นก็ไม่เที่ยงกายนี่ก็ไม่เที่ยงความสงบแห่งกายก็ไม่เที่ยงเวทนาปีติก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นสุขก็ไม่เที่ยงจิตสังขารก็ไม่เที่ยงการระงับแห่งจิตสังขารก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดทุกชนิดไม่เที่ยงจะเป็นจิตที่ว่าบันเทิงหรือตั้งมั่นหรือปล่อยวางก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงมองซ้ำรูดมาตามลำดับว่าล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ต้องไปเอาของนอกตัวมาดูแต่ถ้าใครจะมองดูของนอกตัวบ้างก็ได้ว่าชีวิตเกิดมาตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดามีอะไรเที่ยงของเราก็ไม่เที่ยงของผู้อื่นก็ไม่เที่ยงอย่างดีก็ไม่เที่ยงอย่างเลวก็ไม่เที่ยงชนิดไหนก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพวกอื่นก็เห็นเหมือนกันความไม่เที่ยงเขาเห็นเหมือนกันแต่มันตายด้านมันเห็นเพียงว่าไม่เที่ยงมันหยุดเสียมันไม่เห็นความเป็นทุกข์ที่เกิดมาจากความไม่เที่ยงนั่นเราจะต้องเห็นติดกันไปเลยก็เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ตามใจเราเนี่ยไม่เอากับมันเข้ามันก็กัดเอาเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าเราต้องไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจึงต้องเป็นทุกข์มองดูความทุกข์ที่เราเป็นทุกข์อยู่เรามีความรักในเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องผูกพันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปทำอะไรไปได้ถ้าไปผูกพันก็กระสิ่งไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าเห็นอนิจจังคือไม่เที่ยงก็จะเห็นทุกข์เห็นทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นโอ้มันไม่ใช่ตัวตนเว้ยมันตกลงอะไรกันไม่ได้พูดจากันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนถ้าพูดให้ละเอียดก็ต้องพูดว่าเมื่อไม่เห็นว่าไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วก็เลยว่าโอ้มันเป็นตามธรรมชาติอย่างนี้เองเรียกว่าเห็นธรรมชาติตามันตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เองเห็นชาติมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เองเห็นต่อว่าโอ้มันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เว้ยนี่เราเห็นธรรมนิยามตาเห็นธรรมนิยามตากฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้แล้วก็เห็นว่าทิฏฐปัจจยตา
อิทัปปัจจยตาคำนี้สำคัญมากนี่มีตัวตนที่เป็นอิสระมีแต่ตัวตนโง่ที่ตกไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยของมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทุกอย่างนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าแท้ต่อมาเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะเดียวกันปฏิจจสมุปบาทกับอิทัปปัจจยตาคือความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงนี่เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นข้อนี้แล้วมันก็เลยโง่แต่พูดกันให้ละเอียดจริงๆก็เห็นสุญญตาเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในนิดไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนนี้ว่าเห็นสุญญตาเห็นว่างจากตัวตนอยู่อย่างนี้แล้วก็เห็นสรุปสุดท้ายรวบหมดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนี่ก็เห็นตถาตาตถาตาเมื่อเห็นตถาตาแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นอตมยตามันมีจิตที่เห็นสิ่งนี้แล้วมันคงที่มันเปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่ได้ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าเห็นอตมยตาอตมยตาเห็นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ท่านคงจะจำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยินว่าเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเห็นธรรมัตติกตาตั้งอยู่ตามธรรมชาติเป็นนั่นเองธรรมนิยามตากฎธรรมชาติบังคับอยู่อิทัปปัจจยตาความต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสุญญตาว่างจากตัวตนตถาตาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่อาจจะเป็นดีไม่อาจจะเป็นชั่วไม่อาจจะเป็นบวกไม่อาจจะเป็นลบไม่อาจจะเป็นอะไรก็เรียกว่าเห็นธรรมยตาความจริงสูงสุดความลับสูงสุดมีอยู่อย่างนี้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ได้แต่กูปฏิบัติถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาทันทีหมดบทเรียนที่หนึ่งเห็นไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วบทเรียนที่สองก็เห็นโอ้ยนี่คลายออกแล้วความโง่ของเราที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คลายออกแล้วนี่เรียกว่าวิราคะเห็นอนิจจตาเห็นอนิจจังถึงที่สุดน่าจะมีวิราคะคลายจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นวิราคะแล้วก็จะเห็นนิโรธะว่าความทุกข์ดับลงไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ดับลงจนหมดนี่เราเห็นนิโรธะแล้วก็เห็นสุดท้ายปฏินิสักะเห็นไม่มีอะไรที่ยึดมั่นแล้วไม่มีอะไรที่ยึดมั่นแล้วคือเจ้าของหมดแล้วก่อนนี้ไปปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูมาเป็นตัวตนของกูเดี๋ยวนี้เห็นความจริงแล้วไม่เอาแล้วคือในธรรมชาติหมดนี่เรียกว่าปฏินิสสัคคะเห็นความสลับคืนไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่เป็นคนขี้ช่ออีกต่อไปก่อนนี้เป็นของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นกองกูเป็นขโมยเป็นคนขี้ช่อพอเห็นความจริงก็คืนนี่เรียกว่าปฏินิสสัคคะโยนกลับคำนี้เลยโยนกลับไปโยนให้เจ้าของก็รู้เดี๋ยวนี้หมดแล้วธรรมะหมดแล้วจิตที่ต้องปฏิบัติหมดแล้วก็สลับทุกสิ่งคืนออกไปหมดแล้วธรรมะที่ต้องปฏิบัติไม่มีเหลืออีกแล้วปรากฏออกมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานกันในขั้นนี้แต่จะปฏิบัติได้เพียงไรนี่เป็นหมวดที่4มีบทเรียน4บทเหมือนกันท่านจะต้องจำให้แม่นอย่างน้อยว่าบทหมวดที่หนึ่งกายเห็นลมหายใจยาวเห็นลมหายใจสั้นเห็นลมหายใจปรุงแต่งกายก็ทำระดับนับเครื่องปรุงแต่งกายนี่ที่บทเรียนหมวดที่สองก็ว่าเห็นเวทนาคือปีติเห็นเวทนาคือสุขเห็นสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตเห็นความที่เราบังคับให้มันไม่ปรุงแต่งจิตก็คือที่หมวดที่สามจิตตานุปัสสนาให้เราจิตแต่ละชนิดไม่เป็นอย่างไร
มาบังคับได้มันบันเทิงเมื่อไรก็ได้บังคับให้มันตั้งมั่นเมื่อไรก็ได้บังคับให้ปล่อยเมื่อไรก็ได้ทีนี้ก็หมวดสุดท้ายหมวดที่สี่เห็นอนิจจาอนิจจังอนิจจังเป็นแก่แท้ไปถึงอตมยตาถ้าเห็นในหมวดกันโอ้เห็นไปถึงอตมยตาแต่สรุปสั้นๆเรียกว่าเห็นอนิจจังว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็เบื่อที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าวิราคะพอวิราคะจางออกจางออกจางออกอย่างนี้อยู่เดี๋ยวมันก็ดับหมดเรียกว่านิโรธะพอดับสิ้นสุดแล้วมันก็จบเรื่องไปเรียกว่าปรินิสสคะจบเรื่องจบพรหมจรรย์คือเจ้าของหมดแล้วสี่หมวดหมวดไม่สี่บทเรียนก็เป็นสี่หกบทเรียนแน่นแท้อย่างนี้ไม่มีอื่นเข้ามาแทรกแซงนี่เรียกว่าพระบาลีอานาปานสติสูตรถ้าคุณจะไปใช้มหาสติปัฏฐานสูตรตามที่เขานิยมกันนักติดมันติดปิ่งไงก็คุณอ่านหกชั่วโมงก็ไม่จบเพียงแต่อ่านตัวสูตรหกชั่วโมงคุณอ่านไม่จบแต่อานาปานสติของพระพุทธเจ้ามีแจกเป็นสี่หมวดหมวดสี่บทเรียนแล้วก็จบมันก็เป็นนั้นว่านี่คืออานาปานสติอานาปานสตินี่อยู่สี่หมวดหมวดละสี่บทเรียนพยายามเถิดเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ได้จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความผาสุกก็ได้เพราะถ้าคุณไม่ต้องการมรรคผลนิพพานจะอยู่ในโลกนี้อย่างสงบเย็นเป็นนิพพุติก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แหละมันไม่เกิดบวกมันไม่เกิดลบแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆถ้าความรู้สึกเป็นบวกก็เกิดกิเลสประเภทโลภะราคะขึ้นมาจะเอาจะได้ถ้ามันรู้สึกเป็นลบมันก็เกิดกิเลสประเภทลบคือโทสะหรือโกรธะมันจะทำลายมันจะฆ่าถ้าว่ามันไม่เป็นบวกมันเป็นลบมันก็โง่เท่าเดิมสงสัยอยู่ว่านี่คืออะไรก็ไม่รู้มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะราคะโทสะโมหะมีอยู่ตลอดเวลาที่เรายังโง่ว่าเป็นบวกว่าเป็นลบอย่างโง่เป็นบวกเป็นลบกิเลสอะไรไม่เกิดเราก็สบายดีเป็นกรรมกรแบกข้าวสารอยู่ก็ได้จิตไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเหงื่อออกมาก็เป็นน้ำมนต์เยือกๆนี่มันใช้ประโยชน์แม้ในโลกนี้ก็ได้เป็นกรรมกรก็ได้เป็นแม่ข้าทำกระนุ่งขายอยู่ก็ได้ไม่มีร้อนเลยนั่งอยู่หน้าเตาไฟทั้งชัดใจมันก็ไม่ร้อนถ้ามันไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบเรื่องมันก็จบทีนี้มาขอสรุปกันอีกนิดหน่อยเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยว่าอานิสงส์อานิสงส์จะได้อานิสงส์อะไรอานิสงส์โอ้เดี๋ยวนี้มารู้จักตัวตนตัวตนมายาไม่เอาอะไรเลิกกันทีไม่ยึดมั่นตัวตนหรือของตนเห็นอนัตตาอนัตตาไม่ยึดมั่นอะไรแล้วมันก็ไม่ตัดถ้าไปยึดมั่นอะไรสิ่งนั้นแหละมันตัดยึดมั่นชีวิตชีวิตก็ตัดยึดมั่นเงินทองเงินทองก็ตัดยึดมั่นอำนาจวาสนามันก็ตัดยึดมั่นสามีสามีตัดยึดมั่นภรรยาภรรยาตัดไปยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันตัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีอะไรตัดนี่อานิสงส์รู้จักตัวทุกข์ตัวความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงรู้จักว่าโลกียะจมอยู่ในกองทุกข์เป็นอย่างไรโลกุตตระขึ้นมาเตี้ยจากกองทุกข์เป็นอย่างไรมันก็รู้เนี่ยก็รู้จักพระรัตนตรัยโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรก็รู้ถึงตัวพระพุทธตัวพระธรรมตัวพระสงฆ์คือรู้ว่าผู้รู้ความจริงข้อนี้ผู้มีความจริงข้อนี้ผู้สอนความจริงข้อนี้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้ารู้เองรู้เองเมื่อได้ฟังคำสอนเรื่องนี้แล้วมารู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองนี่มันต่างกันมากกับจับเด็กๆมาสอนพุทธธรรมอะไรกันนี่มันเป็นเรื่องนกแก้วนกขุนทองถ้าเป็นอย่างท่านพุทธการก็ได้ฟังธรรมระดับทุกข์แล้วเห็นเองโอ้พระพุทธเจ้าก็ผู้รู้เรื่องนี้แล้วสอนเรื่องนี้แล้วถ้าทำก็คือเรื่องนี้ที่สอนนี้ถ้าสมก็คือผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็พอใช่ก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก
โดยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกแม้แต่สักคำเดียวว่าพระพุทธเป็นอะไรพระธรรมเป็นอะไรพระสงฆ์เป็นอะไรไม่เคยบอกเพราะเพิ่งพบกันเดี๋ยวนี้นี่เพิ่งพบกันไม่กี่นาทีนี่แต่เผอิญมันมีโชคดีคนนี้มันไม่โง่มันเข้าใจธรรมะเรื่องความดับทุกข์ได้มันก็รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเองก็ประกาศอย่างนั้นนะครับพระเจ้าขอถึงธรรมวินัยนี้เป็นหลักปฏิบัติเป็นพรหมจรรย์พอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดไปนั่นแหละพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงปรากฏแก่เขาโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสักคำเดียวหนึ่งว่าพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวสอนกันจนคอจะแห้งตายแล้วว่าพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรมันก็ไม่มีใครรู้จักถึงเพราะมันไม่รู้ธรรมะที่เป็นขั้นหัวใจพอพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรท่านสอนอะไรถ้าทำคือเรื่องว่าอย่างไรมีพระสงฆ์เนี่ยดับทุกข์ได้อย่างไรมีคล้ายปฏิบัติอานาปานสติเถิดจะมีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงขึ้นมาในจิตใจของท่านทั้งถูกต้องและครบถ้วนเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเท่ากับใบไม้กำมือเดียวส่วนใบไม้หมดทั้งป่านี่ไม่ต้องเอามาสอนเอามาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียวเป็นอันว่าได้อานิสงส์เหลือที่จะกล่าวอานิสงส์เหลือที่จะกล่าวคืออยู่เหนือความทุกข์ทุกประการโดยประการทั้งปวงพูดเรื่องชาวบ้านหน่อยเป็นชาวบ้านไม่ต้องการไปมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้เขามีสติพิเศษประเสริฐที่สุดมีสติอะไรเกิดขึ้นทางตาหูเป็นต้นก็มีสติคือลึกถึงปัญญาว่าความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรเอาปัญญามาสะเก็ดมากกับเหตุการณ์ที่ได้ประสบก็เห็นรูปฟังเสียงอะไรก็ตามเกิดเป็นสัมปชัญญะขึ้นมายืนต่อต้านกับอารมณ์นั้นเอาชนะได้แล้วก็มีสมาธิพอที่จะเพิ่มกำลังให้ตัดปัญหานั้นออกไปปัญญามันก็ความคมน่าจะคมเฉียดแต่ถ้าไม่มีน้ำหนักมันตัดไม่ได้หรอกมันคมเป็นมันคมโก้ตัวเองเราต้องมีน้ำหนักมากดลงไปความคมมันจึงจะตัดนั่นเราจึงมีแต่ปัญญาหรือวิปัสสนาไม่ได้มันยังไม่ตัดมันต้องมีสมาธิมันจะกดลังให้มันจึงจะตัดแล้วก็มีครบมีสติระลึกเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะต่อสู้กับอารมณ์เฉพาะหน้าอยู่แล้วก็มีสมาธิกดตัดปัญหาเหล่านั้นลงไปนี่ในชีวิตประจำวันที่บ้านที่เรือนเป็นอยู่อย่างชาวบ้านทำนาทำสวนทำข้าวขายเป็นอะไรก็ตามมันสามารถที่จะมีธรรมะอะไรธรรมะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตป้องกันให้เกิดความทุกข์ธรรมะสี่อย่างสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิสี่อย่างนี้ธรรมะสี่เกลอนี่จะช่วยทุกคนไม่ต้องมีความทุกข์เป็นชาวนาก็ได้ชาวสวนก็ได้เป็นกรรมกรก็ได้เป็นนายข้าขายขนมก็ได้เป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นขอทานก็ได้ถ้ามีธรรมะนี่แล้วไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็มีธรรมะอื่นๆอีกมากมายที่ว่าจะสนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้ธรรมะทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่สติสมาธิและปัญญาเป็นอันว่าเราได้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามีความเย็น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 เพราะไฟกิเลสไม่เกิดขึ้นก็มีความเย็นเย็นแม้จะชั่วขณะก็เรียกว่านิพพานนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะเมื่อใดกิเลสไม่เกิดขึ้นมาเผาผลาญนั้นเรียกว่ามีนิพพานชั่วขณะเรียกชื่อใหม่หมายว่านิพพุตินิพพุติที่พระเขาบอกให้ทุกคราวที่ให้ศีลศีลเลยนะนิพพุติยันติท่านทั้งหลายถึงนิพพุติได้ก็ศีลอยู่ความเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจในบ้านในเรือนนี่เรียกว่านิพพุติคือนิพพานล่วงหน้านิพพานตัวอย่างนิพพานน้อยๆมาเป็นตัวอย่างกันต่อท่านจะมีชีวิตอยู่นิพพานชนิดนี้เป็นชีวิตเย็นชีวิตเย็นไม่เย็นเปล่าเย็นเป็นประโยชน์ทำประโยชน์อะไรก็ได้ให้ขัดข้อง
ขอจำว่าทั้งสองทางชีวิตนี้สงบเย็นในชีวิตนี้เป็นประโยชน์ทางนั้นพอแล้วเกินนั้นก็บ้าทางการเกินนั้นก็บ้าชีวิตนี้เยือกเย็นไม่มีทางทุกข์เราเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นสุดนั้นก็ควรจะพอท่านปฏิบัติอานาปานสตินั้นไปสู่ผลอันนี้ขอท่านศึกษาพยายามเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในทางธรรมะสูงขึ้นไปจะได้คือแม้แต่จะกลับไปบ้านอยู่อย่างที่บ้านแต่ว่าไม่มีความทุกข์เลยนี่ก็ได้มีผลทั้งทางโลกียะมีผลทั้งทางโลกุตตระเพราะท่านทั้งหลายพยายามอยู่ก็มีหวังถ้าว่า10วันไม่สำเร็จก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปเรื่อยๆไปทำมันไปจนตลอดชีวิต10วันมาที่นี่อาจจะเพียงให้รู้วิธีทำเท่านั้นรู้วิธีทำเท่านั้นแต่ยังไม่ทำได้ตลอดก็ไปการทำต่อไปต่อไปต่อไปจนกว่ามันจะตลอดเมื่อไรก็ตั้งใจก็หมดเรื่องจบเรื่องของการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายมีความแน่ใจมีความตั้งใจมีความกล้าหาญมั่นคงที่จะปฏิบัติให้รู้ล่วงไปตามหลักธรรมอันนี้แล้วประสบผลเป็นผู้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกที่ปาราติการเติร์นขอยุติทานบรรยายขอขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดีสองชั่วโมงเต็มๆขอปิดประตู